นายวัญชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่าเมื่อเศรษฐานักธุรกิจคิดจะเล่นการเมืองการบริหารประเทศแบบระบบราชการจะอึดอาจยืดยาดไปไม่ถึงไหนอย่างที่เห็นกันอยู่ถ้าบริหารประเทศแบบพ่อค้านักธุรกิจในที่สุดก็โกงกินทุจริตแต่ก็มีผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจการค้าคิดจะมาเล่นการเมืองโดยจะเอาวิธีการแบบนักธุรกิจมาบริหารบ้านเมืองด้วยมั่นใจว่าตัวเองประสบความสำเร็จทางธุรกิจมาแล้วจะมาทำงานการเมืองพิสูจน์ความสำเร็จให้ดูคุณเศรษฐาทวีสินก็กำลังเดินเข้ามาในแนวทางนี้ผมอยากจะบอกว่าตลอดชีวิตของพ่อค้านักธุรกิจนั้นทำงานเพื่อเงินเพื่อผลกำไรและเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวบริษัทบริวารหาช่องว่างทางกฎหมายทุกลูกทุกเม็ดทุกดอกเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งใช้วิธีเลขกลมนคาถาใต้โต๊ะบนโต๊ะและใต้ดินบนดินส่วนข้าราชการและนักการเมืองทำงานเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีเพื่อประเทศชาติและประชาชนคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญทำงานตามกฎกติการะเบียบข้อบังคับและกฎหมายทั้งด้วยคุณธรรมและจริยธรรมจะเห็นว่าเส้นทางเดินของพ่อค้านักธุรกิจกับข้าราชการและนักการเมืองต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าใครคิดจะมาเป็นนักการเมืองจะต้องทิ้งแนวทางของพ่อค้านักธุรกิจออกไปให้ได้ขืนมาเป็นนักการเมืองแล้วยังสวมวิญญาณของพ่อค้านักธุรกิจในที่สุดก็ทุจริตคอร์รัปชันติดคุกติดตารางมีให้เห็นกันหลายคนทั้งยังอยู่ในคุกก็มีหนีไปต่างประเทศก็หลายคนแรกๆก็ทำทีรักชาติรักประชาชนพอได้อำนาจแล้วก็เอาวิญญาณของพ่อค้านักธุรกิจมาทำมาหากินนายวัญชัยกล่าวต่อว่าคุณเศรษฐาเป็นพ่อค้านักธุรกิจกำลังก้าวมาเป็นนักการเมืองต้องก้าวข้ามเส้นทางนี้ให้ได้มิเช่นนั้นก็จะเป็นเหมือนนักการเมืองคนอื่นๆนักการเมืองก็คือนักการเมืองทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อเงินและผลกำไรประเทศไทยไม่ใช่บริษัททำบ้านจัดสรรขายแต่จะต้องจัดสรรความสุขให้กับประชาชนคนไทยทุกคนหวังว่าคุณเศรษฐาจะไม่เหมือนนายกที่เป็นนักธุรกิจบางคนในอดีตและคงจะไม่เหมือนรัฐมนตรีบางคนที่ติดคุกติดตารางหรือหนีคุกหนีตารางอยู่ในขณะนี้ผมหวังว่าเขาคงจะเป็นนักการเมืองจริงๆที่ทิ้งความเป็นพ่อค้านักธุรกิจลงได้ด้านนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหลังขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่เวทีปราศัยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์สื่อถึงกรณีนายวัญชัยสอนสิริสว.ออกมาให้ความเห็นว่าการเป็นนักการเมืองต้องสลัดภาพนักธุรกิจโดยบอกว่าถือเป็นคำเตือนตนน้อมรับแต่ตอนที่ตนเริ่มเข้ามาทำงานการเมืองก็พยายามสลัดภาพตัวเองออกจากนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลางานโดยไม่รับผลตอบแทนและโอนหุ้นให้บุตรเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจส่วนระยะยาวขอให้ดูกันต่อไปและจะไม่ลืมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเอาบ้านเอาประชาชนเป็นที่ตั้งดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ